อาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกเนี่ยนะครับเขาก็รอเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเทคนิคนั้นจะเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปพบอาจารย์เองดีกว่าครับสวัสดีครับเป็นเรื่องของบลูส์ในตอนสุดท้ายนะครับผมบอกเรื่อง12ห้องไปแล้วนะครับลองไปทำความเข้าใจให้คล่องผมบอกเรื่องบลูสเกลไปแล้วผมบอกเรื่องเฟรซซิ่งไปแล้วนะครับผมบอกเรื่องควอเตอร์โทนกันดัน 1/4 เสียงไปแล้วผมบอกเรื่องแฟลตไฟนะครับบลูโน้ตโน้ตตัวแฟลต5ไปแล้วนะครับสิ่งที่ย้ำอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือว่าเราต้องฟังออริจินอลนะครับคุณไม่สามารถเล่นบลูส์ได้โดยที่คุณไม่เคยได้ฟังศิลปินบลูส์มาก่อนนะครับมาม่าบลูส์ไม่ใช่นะครับคนที่เราควรจะฟังเขาบอกว่าในบลูส์มันมีทรีมีอยู่3คิงนะครับคนแรกคือ BB King นะครับปัจจุบันก็เป็นมือกีตาร์บลูส์อายุ80กว่าแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับอัลเบิร์ต King นะครับแล้วก็เฟรดดี้ King นะครับคือ3คนนี้ในยุคต้นๆนะครับถ้าใครอยากฟังเนี่ยลองไปฟังในยุคประมาณสัก1960-70ของเขานะครับซึ่งข้อดีในปัจจุบันของ YouTube คือคุณสามารถดูภาพพวกนี้ได้นะครับในสมัยผมศึกษากีตาร์เนี่ยบอกว่าภาพถ้าบอกได้ดู BB King เล่นกีตาร์ตอนปี1965เนี่ยโอ้โหมันเหมือนทองคำนะครับมันผมได้ดูโอ้โหมันมีภาพแบบนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายแค่ปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นลองเซิร์ช BB King เป็นมือกีตาร์บลูส์ที่เขาบอกว่าเล่นเสียงหวานนะครับเสียงหวานเขาหมายว่าเขาในสไตล์ BB King เนี่ยเขาเรียกว่า Chicago Blues นะครับคือเป็นบลูส์ที่เหมือนแบบพอเขาเลิกทาสแล้วเนี่ยคนดำกลุ่มนี้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ชิคาโกนะครับแล้วก็สร้างดนตรีของเขามาคือคำว่าหวานเขาหมายความว่าซุ้มเสียงมันมีโน้ตเยอะนะครับบลูบาร์สไตล์มันใช้ระบบลุยนะครับเล่นบลูสเกลพันธุ์นั่นเองเนี่ยแต่พอในชิคาโกบลูส์มันเลือกโน้ตมันทิมแล้วนะครับลองดูคลิปของ BB King หน่อยนะครับต่อไปครับอัลเบิร์ตคิงนะครับอัลเบิร์ตคิงเป็นมือกีตาร์ที่บอกว่ามีอิทธิพลต่อหรือคลาปตันสูงมากนะครับลิกในการเล่นของเขาซิงเกิลโน้ตลิกของเขาซิงเกิลโน้ตลิกหมายความว่าลิกแบบนี้ที่เราเล่นคนนี้ซิงเกิลโน้ตคือเล่นทีละโน้ตซิงเกิลโน้ตนะครับมีอิทธิพลต่อมือกีตาร์บลูส์หลายๆคนนะครับลองไปดูคลิปของอัลเบิร์ตคิงครับต่อไปคนนะครับเฟรดดี้คิงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคิงนะคนนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นในแง่ของการเล่นซิงเกิลโน้ตลิกบลูส์นะครับแต่ความเป็นเฟรดดี้คิงหลายๆอย่างของเขาเนี่ยทำให้ตัวตนของเฟรดดี้คิงมีอิทธิพลต่อมือกีตาร์ยุคหลังในการแต่งเพลงของเขาในการเล่นริทึมของเขานะครับลองไปดูครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยบลูยุคถัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นอีริกคลาปตันนะครับเป็นสตีวีเลย์เวอร์เกนนะครับเป็นไมเคิลบลูมฟิลด์นะครับเยอะเลยนะครับมือกีตาร์บลูในยุค70เนี่ยหรือแม้แต่ตัวจิมมี่เฮนดริกเองนะครับเขาก็เป็นมือกีตาร์อเมริกันที่เล่นบลูส์อยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่วงพวกเรดสปริงนะครับจิมมี่เพจลองไปดูตอนนี้เขาเล่นบลูส์ดนตรีของพวกเขาพวกนี้ของทุกคนทุกวงเนี่ยมาจากพื้นฐานของบลูส์ทั้งนั้นนะครับและพอเราฟังหมดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งนึงนะครับผมอยากจะย้ำผมกลัวลืมมากเลยนะครับเล่นบลูส์สิ่งสำคัญก็คือชัฟเฟิลนะครับหนึ่งมันเหมือนถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าส่วนหน้ายาวหลังสั้นนะครับคือเล่นข้างหน้า
ยาวเล่นข้างหลังสั้นนะครับ2 3 4 1และ2และ3และ4และ1นะครับถ้าเล่นเท่าๆกัน1และ2และ3และ4และ1อันนี้มันเป็นเพลงป๊อปแบบพอเล่นเป็นบลูส์นะถ้าผมเล่นบลูส์เป็นแบบคาราบาวก็เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่บลูส์แต่พอถ้าเล่นเร็วอันนี้นี่มันเป็นส่วนชัฟเฟิลแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่ดนตรีบลูส์ดนตรีร็อกนะครับไอ้ส่วนชัฟเฟิลเนี่ยพวกนี้มันความจริงบางทีมันเป็นเคล็ดลับนะครับบางทีหลายๆคนว่าผมพยายามแล้วผมฝึกแล้วผมเล่นมาเยอะแล้วทำไมมันไม่ได้สิ่งที่เหมือนกับที่ต้นตำรับเขาเล่นสักทีบางทีเรื่องพวกนี้แหละค่าควอเตอร์โทนนะครับเรื่องชัฟเฟิลเรื่องแฟลตไฟเรื่องอะไรหลายๆอย่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับเก็บข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเก็บเกี่ยวจากวัตถุดิบจากซอสที่มีในอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กรุ่นใหม่1ปีถึง2ปีเก่งได้ด้วยตัวเองครับถ้ารู้จักคิดและสอนตนเองนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับและนั่นก็คือเทคนิคเจ๋งๆนะครับที่อาจารย์ปราดนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกเอามาฝากกันฉะนั้นนะครับอย่าแค่มองผ่านครับเอามาจำเอาไว้อยู่ในอีกหนึ่งแบบฝึกหัดดีกว่าที่เราจะลองใช้หรือว่าเล่นดูแล้วกันครับบางทีแล้วมันอาจจะไปปลดล็อกไอคอนบางอย่างในชีวิตคุณก็ได้นะฮะช่วงนี้ครับเบรกสักครู่ช่วงหน้าเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่นะครับที่ Music City Central พระราม 9วันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีอะไรติดตามแล้วกันครับเสียงคลีนเปล่าๆเลยค่ะไม่ได้ผ่านเอฟเฟคอะไรเลยทั้งสิ้นเลยครับ